สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลณวรัตนาพงศ์นะครับก่อนหน้านี้เดินหน้าประเทศไทยเคยคุยเรื่องของเด็กและเยาวชนเคยพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนและเทคโนโลยีวันนี้เอา2เรื่องมารวมกันครับจะคุยเรื่องของการเรียนการสอนเด็กและเทคโนโลยีดิจิตอลที่จะกำลังก้าวเข้ามาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้แน่นอนแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะวางแผนเดินหน้าไปสู่การเรียนการสอนที่มีดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ2ท่านอยู่กับผมนะครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประกอบกรณีกิจท่านเป็นรองคณบดีของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่ท่านที่2คุณตะวันเทวะอักษรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอักษร Education จำกัดนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกิดถึงเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของเทคโนโลยีอยากเรียนถามอาจารย์ประกอบก่อนครับว่าในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเรามองแนวโน้มหรือสถานการณ์ของการเรียนการสอนที่จะมีดิจิตอลเข้ามารวมบวกรวมเนี่ยยังไงบ้างอาจารย์ครับก็ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าหลังจากที่มีการเปิดประมูล 3G นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเครือข่ายเนี่ยก็จะมีการขยายตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นโมบายเนี่ยก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อุปกรณ์โมบายก็จะมีราคาที่ถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่ชัดเจนว่า อุปกรณ์เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อความบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อการศึกษาซึ่งตรงนี้เป็นแนวโน้มที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะสนใจเฉพาะแค่เครื่องมือนะครับเรื่องของศาสตร์การสอนกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนที่จะผสมผสานเครื่องมือแล้วก็เนื้อหาแล้วก็ศาสตร์การสอนเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันได้ครับคุณตะวันครับคุณตะวันมองแนวโน้มหรือเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไงบ้างครับครับผมคิดว่าก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องสื่อการเรียนการสอนเราต้องคุยให้เห็นภาพกว้างได้ครับว่าทิศทางของประเทศไทยเราจะเดินไปทางไหนถ้าเรามองไป30ปี40ปีข้างหน้าประเทศไทยเราจะค้าขายอะไรเราจะทำอาชีพอะไรเป็นหลักคนที่เราต้องการเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจวันนั้นเนี่ยเราต้องสร้างให้ถูกทางถ้าเรามองเห็นภาพประเทศไทยในอนาคตชัดเจนเราก็มองเห็นว่าวันนี้เราต้องการสร้างคนแบบไหนอย่างเราเป้าหมายคือมุ่งหน้าดิจิทัลอีโคโนมีเราก็อยากจะสร้างให้คนมีทักษะด้านการความคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านการทำงานร่วมกันทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างของที่มีมูลค่าสูงซึ่งอันนั้นมันต้องเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับจากเดิมทีระบบการเรียนการสอนที่เราเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนซึ่งการสร้างทักษะเหล่านั้นมันก็คือต้องมองย้อนหลังกลับมาว่าวิสัยทัศน์ของห้องเรียนกระบวนการการเดินห้องเรียนก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับซึ่งพอภาพทั้งหมดนี้ชัดแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องทำใหคนทั้งประเทศมองเห็นภาพความฝันของประเทศไทยในระยะยาวครับโดยเฉพาะครู 500,000 คนที่เป็นผู้สร้างคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยเป็นกลไกสำคัญต้องทำให้เขาเห็นว่าเขาเป็นคนที่สำคัญยิ่งยวดในการสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงในการสร้างคนไทยยุคใหม่ให้พร้อมสำหรับเอาไปแข่งขันในเวทีโลกในปัจจุบันนี้ระบบการเรียนการสอนมันยังต้องปรับเพื่อก้าวไปสู่อนาคตยังไงบ้างครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราเห็นจากสภาพการเรียนในโรงเรียนเนี่ยนะครับยกที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีเนี่ยเราจะพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้ววิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันควรจะอยู่ในห้องเรียนถ้าเรามองว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเรียนของผู้เรียนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียม
อุปกรณ์ให้กับผู้เรียนทั้ง 40-50 คนไม่จำเป็นต้อง1ต่อ1ก็ได้ใช่ใช่ครับเราสามารถที่จะเตรียมอาจจะ 5-10 ชุดเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยใช้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันรวมถึงอย่างเช่นแท็บเล็ตเนี่ยซึ่งมีความสามารถในเรื่องของความเป็นโมบายเนี่ยมันพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปกับผู้เรียนตรงนี้มันจะสวยงามมากถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนสมมติในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเราให้ผู้เรียนเนี่ยไปศึกษาสภาพแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตในรอบๆโรงเรียนแล้วก็ถือแท็บเล็ตของตัวเองไปถ่ายภาพไปเก็บภาพแล้วก็มาทำพรีเซนเทชันส่งคุณครูอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะสนุกสนานแล้วก็ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเสริมทักษะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันได้ด้วยนะครับผมขออนุญาตเสริมอาจารย์สิ่งที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้เนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้าเราคิดไม่ครบ4 อย่างฮาร์ดแวร์อินเทอร์เน็ตคอนเทนต์ความพร้อมของครูเวลาเราคิดจะปรับห้องเรียนเนี่ยคิดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะเสียเงินครบวงจรครับประเทศไทยเสียเงินหลายพันล้านบาทไปแล้วเพราะเราคิดไม่ครบครับถ้าเราจะคิดให้ครบแล้วลงทุนต่อเนื่องเนี่ยต้องคิดให้ครบ4 อย่างแล้วองค์คาพยพของห้องเรียนสมัยใหม่มันจะเดินไปได้ทีนี้ย้อนกลับมาว่าแล้วเราจะลงทุนอย่างไรประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกวันนี้ขาดการลงทุนด้านการศึกษาอย่างเพียงพอตัวเลขผลการทำวิจัยทั่วโลกเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้านการศึกษามันสัมพันธ์กับเงินที่ใช้มันสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้จริงๆประเทศไทยวันนี้ลงทุนด้านการศึกษาในกระทรวงศึกษา 480,000 ล้านเทียบกันกับ GDP 12.5 ล้านล้านคิดเป็น 3.8% ของ GDP ครับถ้าเราไปดูประเทศที่เราชื่นชมเช่นการพัฒนาที่ดีเช่นฟินแลนด์ครับเขาลงทุนถึง 7% ของ GDP เกือบเท่านึงของบ้านเราแล้ว GDP ต่อหัวเขาใหญ่กว่าเยอะนะครับครับเกาหลีเราชอบชื่นชมเกาหลีมากในเรื่องการศึกษาเขาไปได้ดี 5% ของ GDP ครับในช่วงสร้างประเทศถอยหลังไปเกาหลีช่วงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวลงทุนถึง 8% ของ GDP ครับเยอรมนีเขาเจริญขนาดนี้แล้วเขายังใช้เงิน 5% ของ GDP ครับถ้าไทยเราอยากจะเดินหน้าต่อไปเราก็ต้องลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของเรานะครับซึ่งลงทุนอย่างเดียวแต่ลงทุนอย่างไรเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเราต้องกล้าให้ครูเป็นผู้ตัดสินใจในการใช้เงินในการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมในห้องเรียนเพราะว่าครูเนี่ยคือคนที่รู้จักห้องเรียนตัวเองดีกว่าใครครับดังนั้นถ้าเราคิดว่าอยากจะสร้างนวัตกรรมแต่จินตนาการจากนวัตกรรมจากกรุงเทพหรือจินตนาการจากหน่วยงานกลางแล้วโยนนวัตกรรมเหล่านั้นลงไปในห้องเรียนมันไม่ตรงความต้องการของครู มันก็ไม่เกิดขึ้นจริงครับ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 ผมอยากจะขอเสริมประเด็นนี้เชิญครับคือการลงทุนที่สำคัญแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าการคืนครูให้กับผู้เรียนคืนครูให้กับผู้เรียนใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในโรงเรียนเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยถูกดึงไปใช้ทำภารกิจอื่นๆซึ่งที่ไม่ใช่การสอนที่ไม่ใช่การสอนซึ่งตรงนี้สำคัญมากถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยได้อยู่กับนักเรียนนะครับแล้วก็ได้ทำหน้าที่ในการสอนออกแบบกลยุทธ์ในการสอนนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการสอนเนี่ยตรงนี้ครูก็จะสามารถที่จะศึกษาบริบทของตัวเองได้รู้จักนักเรียนของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะออกแบบการสอนสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างที่คุณตะวันได้กล่าวเอาไว้ดูเหมือนที่เราตั้งแต่คุยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เรื่องครูเรื่องคนเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงแล้วก็ให้น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะพอสมควรการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าสร้างให้เขาเห็นว่าจุดที่จะไปมันจะไปถึงตรงไหนยังไงน่าจะเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยกว่าไปกว่าเรื่องของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเลยนะครับตะวันครับครับใช่ครับครับเราคิดว่ามันจำเป็นต้องมีเวทีสำคัญให้ครูและผู้บริหารการศึกษาเนี่ยได้มานั่งแลกเปลี่ยนกันนะครับคณะครุศาสตร์จุฬากับทางอักษร Education เนี่ยเราคิดร่วมกันว่าเราอยากจะสร้างเวทีที่มีคนจากทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ให้ครูไทยมองเห็นภาพแห่งความฝันแล้วก็มองเห็นโนว์ฮาวมองเห็นว่าเราจะเดินเข้าหาความฝันนั้นได้อย่างไรซึ่งคนที่จะมาจะเป็นคนที่เขาประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาการเรียนการสอนมาแล้วใช่ไหมเราเชิญคนที่เป็นคนออกแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ของฮ่องกงของเกาหลีมีโรงเรียนชั้นนำจากสิงคโปร์จากเมืองจากเซี่ยงไฮ้จากอังกฤษมาร่วมกันเสวนาเพื่อให้เราเห็นภาพแห่งความฝันของประเทศของเรานะครับซึ่งเราก็จัดเป็นเวที
วทีใหญ่ทีเดียวก็เชิญคนครูหลายพันคนทั่วประเทศเข้ามาร่วมกันนะครับงานนี้จะจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีวันที่26 27เดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้เรียกว่างาน Thailand Education Leader Symposium อาจารย์ประกอบผมถามงานที่จะจัดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าในฐานะที่ครูน่าจะได้อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจจากงานที่กำลังจะจัดขึ้นบ้างฮะอาจารย์ครับก็งานที่จัดขึ้นเนี่ยก็มีหลายมุมมองนะครับมีทั้งมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนตัวอย่างของห้องเรียนที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งตรงเนี้ยครูก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งความรู้รวมถึงผู้บริหารด้วยก็จะสามารถที่จะมาศึกษาความรู้ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริหารแล้วก็ครูครับครับผมเหลือเวลาสั้นๆตอนท้ายทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงทั้งเด็กนักเรียนก็ดีหรือครูหรืออาจจะรวมไปถึงรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่เรากำลังที่พยายามปฏิรูปประเทศการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับซึ่งแน่นอนเราควรที่จะมุ่งไปที่ตัวครูนี่แหละที่จะเปิดโอกาสให้ครูเนี่ยได้มีโอกาสได้อยู่กับนักเรียนของตัวเองซึ่งตรงนี้จำเป็นต้องลงทุนจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปที่จุดสำคัญจุดนี้เราจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าคนที่สำคัญและเป็นคีย์แมนที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำหน้าที่ของเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากแต่แน่นอนก็คือครูที่อยู่ในระบบอยู่แล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาซึ่งเอกชนอย่างอักษรเจริญทัศน์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนช่วยซึ่งมีโครงการพัฒนาครูต่างๆมากมายรวมถึงสถาบันการศึกษาอย่างคณะครุศาสตร์จุฬาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ผลักดันให้คุณครูได้รับการพัฒนาครับครับคุณตะวันเชิญครับผมคิดว่ามี4ข้ออะไรใหญ่ๆนะครับข้อที่1คือภาพแห่งวิสัยทัศน์เนี่ยต้องชัดความฝันของเราต้องชัดข้อที่2คือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่เกี่ยวข้องเห็นคล้อยไปด้วยกับความฝันนั้นๆนะครับข้อ3คือการลงทุนอย่างเพียงพอนะครับข้อ4คือการเชื่อใจครูให้อำนาจครูเป็นผู้สร้างห้องเรียนแบบใหม่ให้อำนาจครูเขาเป็นคนสร้างบรรทัดฐานใหม่ของประเทศเพื่อสร้างของเด็กของไทยเด็กไทยของเราให้แข็งแรงในอนาคตครับผมเอาละครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับเดือนหน้าประเทศไทยวันนี้เราได้รับทราบแนวทางหรือว่าทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับเรื่องของการศึกษาของไทยและแน่นอนว่าครูเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่จะพัฒนาและหล่อหลอมเด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพมากขึ้นในสังคมโลกซึ่งจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้เดือนหน้าประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วนะครับผมและแขกรับเชิญทุกท่านลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ